สวัสดีค่ะสวัสดีวันหวยออกแห่งชาติวันนี้วันหวยออกแห่งชาตินะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหม่กันในทุกๆคนเลยนะจ๊ะทุกราศีเลยนะจ๊ะโอเคไหมมาที่คอนเทนต์กันค่ะเรามาดูคอนเทนต์นี้กันนะจ๊ะที่ขอกันมาเขาคิดอย่างไรกับเรากันแน่คะในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามไม่ว่าจะคอมมิตกันแล้วหรือไม่คอมมิตก็ตามความรู้สึกที่แท้จริงความรู้สึกของเขาความคิดของเขาที่มีต่อเราเนี่ยเขารักเราจริงๆไหมหรือว่ามาหลอกให้รักหลอกให้หลงเขาแคร์แล้วไหมอะไรประมาณนี้มาอันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะเราขอดูความสัมพันธ์ก่อนนะจ๊ะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเป็นแบบใดกันนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ถ้ามีรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะถ้าคุณมีรักดีๆที่สุขสมหวังมีความสุขดีแล้วอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เอารักที่มีประเด็นค่ะรักที่มีปัญหารักที่มีประเด็นนะจ๊ะมาไพ่ของคุณเดี๋ยวนะจุดทราเวลเลยเหรออ่ะโอเคKnight of Pentacles ค่ะโอ้ไฟจ๋าสดๆระรวยมากรักของคุณรักของคุณเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะความสัมพันธ์เนี้ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณกำลังไต่ตองคุณกำลังไต่ตองดูดีๆแล้วก็วางแผนสำหรับความรักครั้งนี้อยู่เหมือนกันนะจริงๆคุณยังต้องการจริงๆคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ความต้องการไม่ได้ถึงขีดสุดหรอกความต้องการมันมาด้วยความคิดที่เราต้องดูแล้วล่ะว่าเราจะเริ่มต้นใหม่กับเขาหรือเราเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเรามันมีบางคนนะมันเคยพังกันมาก่อนนะมันเคยเลิกกันไปก่อนมันเคยพังกันไปก่อนแล้วมันมีการกลับมาเปล่าอารมณ์มีการกลับมาเปล่าความคิดกับคุณของคุณกับเขามันค่อนข้างจะไปคนละทิศคนละทางนะจริงๆนะตอนนี้อาจารย์มองเห็นว่าคุณเองก็กลับมารักตัวเองกลับมารักครอบครัวกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองมากกว่าการไปทุ่มให้กับใครสักคนคุณอาจจะเคยอดีตอาจจะเคยทุ่มกับความรักครั้งนี้มาก่อนเคยทุ่มกายทุ่มใจทุ่มความรู้สึกแต่ตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าไต่ตองมาดีแล้วอะเหมือนคุณกำลังไต่ตองมาดีแล้วว่าในความรักของเราเนี่ยถ้าเราอยู่แบบเนี้ยเราต้องปรับบาลานซ์ไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันก็ได้นะแต่เขาเองน่ะเขาอยากกลับมานะในความรู้สึกของเขาเองมีใครบางคนที่เขาคนนั้นของคุณไพ่เป็นเวเวอร์ซ่าได้นะคะเขาอาจจะอยากกลับมาก็ได้เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาเอาความสัมพันธ์เอาความรักดีๆแต่เขาไม่รู้เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าการกลับมานี้ทิศทางในความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเหมือนตัวเขาเองยังทะเลาะกับตัวเองไม่เสร็จเลยล่ะความคิดของเขามันค่อนข้างจะเขาก็รู้เหมือนเขาเองเขาก็รู้แหละแต่ลองอย่างเชิงดูหรือเปล่าว่าความสัมพันธ์มิอาจจะเดินไปได้แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าไอ้ความสัมพันธ์นี้มันจะกลับคืนมาได้มันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันเนาะขอดูเพิ่มค่ะขอดูเพิ่มหน่อยจริงด้วยรักที่มันจบไปแล้วแต่มันเคยมีช่วงเวลาดีๆค่ะมีสตอรี่มีเรื่องราวดีๆร่วมกันมาแต่เคยเป็นครอบครัวกันเคยมีความสุขร่วมกันแต่ณตอนนี้สิ่งที่มองเห็นมันคือเป็นลักษณะของต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองแล้วแหละมันต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองบางคนอาจจะเดินจากกันมาเดินจากกันไปแล้วก็กลับมาโคจรมาการโคจรมาพบกันอีกครั้งซึ่งการโคจรมาพบกันครั้งนี้ก็อาจจะหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาไปได้ทั้งที่บางทีก็รู้อยู่กับใจได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรืออาจจะมองถึงการที่เราสองคนอาจจะเป็นเพื่อนเป็นการระยานามิตรแล้วก็พูดคุยกันได้นี่เราพูดคุยกันได้ปรึกษาหารือกันได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นกำลังใจต่อกันได้อาจจะไม่ต้องเป็นคนรักก็ได้นะมองลักษณะแบบนั้นถ้าคุณจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้จริงๆคุณรู้ตัวคุณเองสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะว่าตัวคุณเองน่ะ
ก็อยู่แบบนี้ก็ดีนะคือฉันก็พร้อมที่จะโสดอยู่อย่างเงี้ยฉันก็พร้อมที่จะมีความสุขคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ๆหรือมีครอบครัวหนุนหลังหรือมีครอบครัวที่เป็นอ้อมกอดของคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่มองอนาคตของเรื่องของความรักไม่ค่อยโฟกัสแล้วล่ะมันเคยเจ็บมาก่อนอ่ะมันเคยเจ็บมาก่อนเจ็บมาเยอะอ่ะโดนมาเยอะเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนก็ตระหนักได้ว่าก็รักตัวเองไปแล้วล่ะก็อยู่แบบนี้อยู่แบบโสดแบบนี้มันก็ดีแล้วขี้เกียจเข้าไปอยู่ในความรู้สึกว่าฉันจะต้องทำใจยอมรับคนอื่นเอาความรู้สึกไปฝากไว้กับคนอื่นไม่อยากอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วตัวเขาเองก็อาจจะมองว่าก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราอาจจะมีจุดบางจุดที่เราไปกันได้แล้วจุดไหนที่เราไปกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเหมือนกันอารมณ์ประมาณไม่เป็นไรอ่ะไพ่มันบ่งบอกถึงอะไรเนี่ยไพ่มันบ่งบอกถึงคนทั้งคู่แค่อาจจะลองปรับจูนกันเนาะแค่อาจจะลองพูดคุยปรึกษาหารือพูดคุยเจรจาก็ลองดูว่าเราเข้ากันได้แค่ไหนมันมีไหมที่จะกลับมาเป็นมิตรเป็นคนรักเป็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน่ะอารมณ์เนี้ยคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นสิงค่ะตุลสิงตุลธนูกันมังกรพิจิกค่ะพิจิกอ่ะนี่คือความสัมพันธ์ของคุณสองคนมาดูกันว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่เอาในความคิดเขาไอ้คำว่าไม่เป็นไรนี่มันหมายความว่าไม่เป็นไรจริงหรอหรือเขาก็ยังไม่แน่ใจมาดูสิว่าความคิดของเขาคิดยังไงกับเรากันแน่ค่ะเขาคิดอย่างไรกับเรากันแน่ค่ะเขาคิดกับเราเหมือนครอบครัวค่ะคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือเขาอยากได้คุณเป็นคนในครอบครัวก็ตามstrength มันมองถึงความว้าวุ่นใจอ่ะโอ้ the impressed เลยนะคุณเคยเป็นคนที่ดีสำหรับเขาเป็นคนที่ดีมากๆดูแลเขาดีมากเป็นครอบครัวที่ดีมากๆกับเขาก็ได้เขาคิดอย่างไรกับเรากันแน่สิบดาบเขาคิดอย่างไรกับเรากันแน่ก็มีความคาดหวังนะมองดูแล้วเนี่ยเขามีความคาดหวังเกี่ยวกับตัวคุณอาจจะคาดหวังถึงการเริ่มต้นใหม่กันนะการเริ่มต้นใหม่ที่นำไปสู่ความมั่นคงได้เพียงแต่ว่ามันมีเหตุผลบางประการที่เหตุผลบางประการคือความคิดคนสองคนน่ะคิดไม่เหมือนกันความขัดแย้งในความคิดค่ะน่าจะเป็นมาจากความขัดแย้งในความคิดที่มันดูสวนทางกันนะเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่ไม่มองไพ่เหมือนเขาเองเขาก็อยากมั่นคงกับคุณไปในระยะยาวๆเลยความมั่นคงทางใจมั่นคงทางความรู้สึกมีกันยาวๆไปแบบเนี้ยมันเป็นความมั่นคงที่แบบหมายถึงฉันกับเธอเราจะมีกันและกันไปยาวๆแบบเนี้ยความคิดที่เขามีกับคุณน่ะเขาก็อยากได้คุณกลับมาเป็นครอบครัวถ้าคุณเคยเป็นครอบครัวมาก่อนหรือตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูแลเขาดีมากๆที่ผ่านมาและถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนเนี้ยคือเขาอยากได้คุณเป็นครอบครัวของเขาแหละถ้าถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แหละแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันมีใครบางคนที่อาจจะมีครอบครัวของคุณหรือครอบครัวของเขามามีส่วนประกอบในการตัดสินใจนี้ก็ได้ความคิดไม่เหมือนกันแล้วอะความคิดที่สวนทางกันแล้วอะเขาคิดยังไงกับคุณหรอเข
าคิดจริงเขารักแหละทรอฟครับค่ะเขาก็รู้ว่าคุณรักเขาแต่เขาก็รู้อีกเหมือนกันว่าความรักนี้มันไม่ถูกต้องและความรักนี้มันเป็นไปไม่ได้และความรักนี้มันเขาแค่ยังหวงแหนค่ะบอกตรงๆเลยเขายังหวงแหนความสัมพันธ์นี้เขายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้และเขาหวงแหนความสัมพันธ์นี้เขาอยากมีคุณไว้เขากักคุณไว้น่ะเขากักคุณไว้ไพ่มองถึงใครสักคนที่ไม่สามารถไม่บอกความจริงแอบทำอะไรรับหลังไพ่มองถึงเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะไปมีคนอื่นไหมมันยังไงเดี๋ยวนะโอ้ถ้ามองถึงความสัมพันธ์นี้นะไฟเมษสิงห์ธนูคือเขาอยากได้จริงๆนะความรู้สึกของเขาที่หวั่นไหวและอยากได้คุณไว้ในชีวิตแต่ว่าการมีไว้ในชีวิตเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถทำอะไรเหมือนจริงๆเขาไม่ได้มีสิทธิ์นะเขารู้ว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะครอบครองไม่ได้มีสิทธิ์จะควบคุมไม่มีสิทธิ์หวงไม่มีสิทธิ์หึงไม่มีสิทธิ์ที่จะรักคุณอีกแล้วแหละแต่แค่ความรู้สึกของเขาที่ยังไม่ได้ออกไปจากส่วนนี้มันเป็นความผูกพันกันยาวนานไม่รักไม่เจ็บอ่ะไม่ผูกพันก็ไม่เจ็บอย่างนี้แต่เขาก็รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยแหละเขารักคุณไหมอ่ะเขารักคุณไหมรักสิรักนะแต่เป็นความรักที่ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาความรักที่ใช้เหตุผลในการทบทวนใช่รักไหมน่ารักแต่รักต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะถ้าเราไม่สามารถเป็นคอมมิตกันได้เนี่ยเราก็สามารถเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นคอยที่ปรึกษาเป็นการเติมเต็มกันได้นะเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปอ่ะแปลกมากเลยอ่ะแต่ก็ต้องยอมสูญเสียมองถึงการตัดสินใจเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจก็ได้นะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เป็นคนตัดสินใจเลือกเดินเพราะว่าความคิดเห็นมันไม่ตรงกันความคิดเห็นมันขัดแย้งเขารักไหมเขาก็รักแหละถ้าเป็นแฟนกันไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรกันดีไหมอ่ะมาปรับความเข้าใจกันและคอยประคับประคองคอยเป็นกำลังใจให้กับกันและกันบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยที่มันมีปัญหาซึ่งกันและกันเขาก็อยากจะปรับความเข้าใจนะอยากปรับความเข้าใจมองดูเอาเงี้ยสองคนรักกันค่ะคุณรักเขาเขารักคุณละกันมองแบบนั้นใจที่ตรงกันมีแต่มีเหตุผลเป็นเหตุผลที่ใหญ่หลวงมากที่ไม่อาจจะคอมมิตกันได้ค่ะเช่นเขามีครอบครัวเช่นคุณมีครอบครัวเช่นครอบครัวคุณไม่เห็นด้วยเช่นครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารักกันแต่เราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหน้าที่ความรับผิดชอบบุคคลที่3ที่มีบทบาทอิทธิพลต่อการตัดสินใจในความรักครั้งนี้ของคุณเราไม่ใช่รักกันสองคนแล้วหนีตามกันไปแล้วอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แคร์ผู้คนรอบข้างไม่แคร์ญาติพี่น้องไม่แคร์คนอื่นนั้นไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะรักนะรักอยู่แต่รักแบบถ้ารักแบบนี้มันก็ยืดเยื้อยาวนานแล้วรักแบบอะไรหรือว่ารักไปเก็บไปอ่ะรักไปรักไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันก็รู้อยู่ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่อาจคอมมิตค่ะแต่ถ้ามองถึงกัลยาณมิตรจริงๆถ้าคุณมองได้ว่าเขาเป็นแค่กัลยาณมิตรมันไปได้แต่คุณทำใจได้จริงๆหรือเปล่าล่ะถ้ามองถึงการทำใจได้จริงๆยอมรับเขาเป็นกัลยาณมิตรจริงๆคุณก็ได้คุณก็อาจจะได้มิตรที่ดีอีกหนึ่งคนเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าบางคนเคยเป็นคนรักกันแล้วจะให้มาเป็นแฟนมาให้เป็นเพื่อนกันอ่ะมันได้จริงเหรอมันไม่ได้หรอกนะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ค่ะ asiafa0329 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ